อมรินทร์ทีวีถ้าเรามีเกียร์ตัวนี้ไอ้กรณีแรกเราก็ใช้ได้เลยได้ถังก็สบายตัวเดียวก็ทำได้ทุกกรณีติดไว้ดีกว่าถ้าเป็นรายการขายของก็จะบอกว่าผมขายตัวนี้แต่ไม่เราไม่ใช่รายการขายของไงเราแนะนำหลายๆวิธีเผื่อว่าคุณไม่มีไม่ได้ไปซื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยตามแล้วกรณีฉุกเฉินสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมวันนี้เรื่องประปาอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องของท่อเป็นหลักวันนี้เป็นเรื่องของก๊อกไม่ได้ก๊อกเดียวมีหลายก๊อกด้วยโอ้โหมีละก๊อกเลยเปิดประตูโอ้โหเปิดออกดูจะเจออะไรวันนี้ไปดูกันดีกว่านะพี่ทนายไปแล้วตรงนู้นเลยครับไปครับไปก๊อกกันฮะไปสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่โอ้โหวันนี้อะไรเยอะแยะเลยฮะเนี่ยเตรียมอะไรมาให้เราเนี่ยฮะวันนี้ก็วันนี้เราจะจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับก๊อกหักคาเหตุการณ์คือก๊อกหักคาเกียวหายออกเกียวคาอยู่คาอยู่อ๋อคือบางทีก๊อกมันเก่าแล้วเราบิดเปลี่ยนปุ๊บแล้วพอเราบิดปั๊บมันมีสนงเสน่ห์อะไรหักก๊อกตรงนี้เกิดขึ้นกับโอ้โหก๊อกที่ใช้งานมานานแล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมเกิดขึ้นได้เลยแหละขึ้นได้แล้วก็ที่เห็นนี่มีหักอยู่มันจะมีหักอยู่ประมาณ2ลักษณะที่เจอนะครับคือหักลึกเข้าไปเลยนี่คือหักจะเอาอะไรบีบหักลึกเลยครับจะเอาอะไรบีบอะไรต่อก็ไม่ได้คีบอะไรไม่ได้แล้วไม่มีส่วนให้เราคีบเลยหักอีกอย่างก็คือยังมีส่วนที่โผล่ออกมานี่พอดีครับหนีบได้อันกลางนี่คืออะไรพี่ก็อันนี้มันลึกเหมือนกันแต่ว่าเรามีวิธีถอดออกอยู่เราจะแนะนำวันนี้มีอยู่3วิธีครับโอเคให้ดูทีละอย่างได้ฮะงั้นเราเริ่มจากอะไรที่มันดูทำได้อันนี้ดูเหมือนจะง่ายๆหน่อยเราจะเห็นว่ายังมีส่วนที่โผล่มาใช่ไหมถูกต้องครับเราใบเลื่อยตัวเนี้ยค่อยๆบาดให้เป็นร่องคือตอนแรกไม่มีร่องไม่มีมันหักอยู่ครับแต่ว่าเราเลื่อยเนี่ยสร้างร่องขึ้นมาครับเนี่ยเป็นร่องแล้วเพื่ออะไรพี่ครับเพื่อเราจะเอาไอ้ไขควงตัวเนี้ยครับเข้าไปในร่องแล้วเอาค้อนครับค้อนค่อยๆตอกออกมาสลักเข้าไปแล้วก็เอาไขควงแบนปักเข้าไปแล้วก็ตอกเป็นริมอย่างนั้นแล้วก็ออกมาอ๋อค่อยๆไล่ไปครับแต่ถ้าเกิดไม่บอกวิธีนี้ทำไม่ได้นะไม่ได้รู้เรื่องเลยเอาครีมหนีบกันเลยแค่ตีไปได้ครับใจเย็นๆใจงานพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าโผล่ขึ้นมาได้ถึงระยะนึงใช่ไหมแค่นี้ก็สบายใจเรียบร้อยการเคาะแบบนี้เกลียวมันจะมีผลกระทบกับเกลียวข้างในของไม่มีครับเพราะส่วนมากท่อตัวนี้จะฝังอยู่ในผนังมันจะไม่มีการโยกไม่มีอะไรหรอกมันจะแน่นคือจะมีก็ต่อเมื่อคุณไปขืนมันแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยครับน่าจะเกลียวนะฮะสำเร็จไปแล้วหนึ่งค่อยๆทำแล้วกันอันหนึ่งวิธีหักคานะหักคาแรกคือมีส่วนที่โผล่ขึ้นมาครับพอสมควรก็สามารถทำรอยบากแล้วก็เอาเจ้าไขควงเนี่ยแทนสิวอ่ะใช่แล้วก็ตอกไล่ไปเรื่อยได้นะฮะอันนี้คือวิธีแรกนะอันนี้ดูยากมากเลยเอาอะไรจะเอาอะไรไปคีมไปขีดก็ไม่ได้จะเลื่อยมาตอกก็ไม่มีบาอะไรไม่มีเดี๋ยวถ้าเราเอานี่ไปตอกเดี๋ยวเสียข้างนอกเสียเราก็เสียยาวอีกยาวอีกอย่างนี้ทำไงพี่คุณไปหาเหล็กแบนๆมาสักอันนึงแต่นี่ผมไปได้สิวเก่าๆมาอันนี้สิวเก่าแต่คุณไปเจียนะเจียตรงปลายเนี่ยครับให้มันเล็กให้มันสอบลงให้มันสอบลงแล้วให้มันเสียบเข้าไปในเกลียวที่มันหักคาเนี่ยได้ครับอ๋อเสร็จแล้วคุณเจียสองข้างเนี่ยครับเจียสองข้างเนี่ยให้มันคมครับเพื่ออะไรให้มันบากเข้าไปได้ถูกมันก็จะเข้าไปจิกไอ้ตัวเกลียวที่หักนี่เข้าใจแล้ววิธีนี้นะฮะเราทำนี้คือใช้เนี่ยเป็นทั้งอะไรนะเป็นทั้งเลื่อยเป็นทั้งตัวไขควงในตัวเดียวกันเลยใช่ครับแล้วยังไงต่อทำยังไงต่อเราก็เสียบเข้าไปครับครับมันจะตึงๆใช่ไหมจะตึงๆหน่อยแต่ตอนนี้มันยังไม่นั้นมันยังไม่จิกไม่จิกเราใช้ค้อนตีหน่อยนึงแต่อย่าไปตีแรงเดี๋ยวเกลียวข้างในจะแตกใช่เกลียวข้างนอกจะแตกตีให้มันจิกครับบางทีมันแน่นไม่ออกเราต้องใช้ตัวช่วยอีกแต่เลื่อนอันนึงเสียบเข้าไปแทนที่จะใช้ข้อมือบิดก็คือหาถ้าสมมติว่าข้อมือมันบิดไม่ออกเราต้องใช้ตัวช่วยหาจนหมุนครับคือให้มันไปจิกข้างในแน่นๆในส่วนที่เราลบทำคมข้างๆไว้เพื่อจุดหมุนปกติแล้วครับโอ้โหภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนนั้นเนี่ยครับโอเคสำเร็จไปแล้ว2สิ่งที่ผมว่าสิ่งที่ยากคือทำไอ้นี่เจียทำตัวนี้ถูกไหมครับคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิวเป็นเหล็กเป็นแบนมานี้ก็ได้ครับแต่อันนี้ก็ดีหน่อยมันก็จับสะดวกส่วนใหญ่เกลียวเป็นทองเหลืองทองเหลืองนี่มันเป็นโลหะอุปกรณ์โลหะจัดมากมันจะพอทอได้ทำ
ร่องรอยแบบนี้ได้แล้วโลหะมันก็สามารถบากเข้าไปได้พอบากเข้าไปมันก็สามารถเป็นจุดหมุนได้ครับนะฮะอันนี้คือเกลียวในกรณีที่หักอยู่ข้างในเกลียวฝังเลยหักเลยครับอ่ะอีกวิธีผมว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดเพื่อเกลียวหักคาโดยเฉพาะเลยเขาผลิตมาเพื่อสิ่งนี้เลยนี่คือพี่ซื้อมาใช่ครับตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปเขาเรียกว่าตัวถอดเกลียวซ้ายก็ง่ายๆเลยครับแค่เสียบเข้าไปเลยปึ๊บดันนิดนึงให้มันจิกแล้วก็มือบางทีถ้ามันแน่นเนี่ยมือหมุนไม่ออกก็เหมือนเดิมปัจจัยเลื่อนเขาทำเหลี่ยมมาให้แล้วเพื่อปัจจัยเลื่อนจับจับปุ๊บหมุดจับจับจับให้แน่นครับแล้วก็หมุนเลยเดี๋ยวมันจะล็อกของมันเองครับครับออกแล้วโอ้นี่ไงพร้อมเป็นเกลียวซ้ายมันจะสวนกันเออสวนเกลียวพอดียิ่งขันยิ่งแน่นยิ่งขันยิ่งแน่นบางทีมันก็จะดูดได้ตัวที่หักคาเนี่ยออกมาครับครับอ๋อยิ่งขันเข้าไปแนบเกลียวเลยแหละแล้วก็ขันออกมาอันนี้คือเป็นเครื่องมือง่ายที่สุดเครื่องมือใช้ง่ายที่สุดพี่มีขายเลยเหรอมีขายครับแพงไหมไม่ถึงร้อยครับตัวนี้เฮ้ยซื้อติดบ้านไว้เลยใช่ควรเลยแล้วไปทำแบบนี้โดยเฉพาะเลยใช่แล้วประเด็นคือคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสอบเข้าอย่างงี้แปลว่ามันสามารถขายได้หลายไซส์หลายไซส์เออไม่ใช่ว่าเอ้ยมันฟิกไซส์ไม่ใช่นี่คือขายได้หลายไซส์เลยแล้วแต่ว่าก็ลงมาสุดตรงไหนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากง่ายสุดนี่ขายทุกนี่ขายตามร้านช่างทั่วไปเลยใช่ครับร้านฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่อสร้างตัวถอดเกลียวซ้ายตัวถอดเกลียวซ้ายครับจำชื่อนี้ไว้ตัวถอดเกลียวซ้ายน่าใช้มากและนี่ก็คือ3วิธีในการที่จะถอดเจ้าท่อไอ้เกลียวทองเหลืองหักคาท่อเนี่ยออกมาได้นะครับทั้งในกรณีที่มันยื่นออกมานิดหน่อยแล้วก็ไม่ยื่นมาเลยก็ถอดได้ครับครับผมอ่ะโอเคเมื่อท่อตรงนี้เคลียร์แล้วผมเชื่อว่าพี่ต้องมีอะไรทำอีกแน่ๆเลยเมื่อเราถอดไอ้ตัวที่หักก๊อกที่หักที่เสียไปแล้วครับเราก็ต้องใส่ตัวใหม่แทนเข้าไปถอดเสร็จแล้วปุ๊บใส่ตัวใหม่เข้าไปครับครับเริ่มก๊อกที่เราใช้ทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณ5ประเภทนะฮะครับครับก็จะมีก๊อกสนามอันนี้สนามแน่ๆเลยต่อสายยางเนี่ยสังเกตดูก๊อกสนามเนี่ยจะมีเหมือนหัวไหลตัวรัดหัวไหลไว้สําเสียบท่อสายยางฉีดรดน้ําต้นไม้ถูกต้องครับไปครับก๊อกธรรมดาธรรมดาก๊อกธรรมดาก็ไว้ภายในบ้านก็คือเปิดไว้ให้หาภาชนะมารองน้ําอะไรใส่อะไรพวกนี้ปกติครับอีกตัวนึงที่เราก็จะเห็นอยู่ในห้องน้ําตัวนี้จะเห็นในห้องน้ำตัวเปิดปิดฝักบัวฝักบัวตัวการเปิดนี่จะใหญ่นะเพื่อสะดวกในการใช้งานครับผมครับอีกตัวนึงสต๊อปวาล์วสต๊อปวาล์วนี่ไปใช้เกี่ยวกับพวกสุขภัณฑ์พวกสายชำระพวกอ่างล้างมือไว้ต่อเอาไว้ปิดเปิดเวลาสวิตช์สายเสียอะไรพวกนี้ครับผมไม่ต้องไปปิดวาล์วใหญ่ก็อีก2ตัวที่เราจะใช้กันอยู่ในบ้านประจำก็คือก๊อกซิงค์อ่างล้างมือไอ้ก๊อกเนี่ยก๊อกอ่างล้างมือแล้วก็ซิงค์สิ่งล้างจานสิ่งล้างจานโค้งงอครับครับผมดูวิธีใส่ธรรมดากันก่อนอื่นเราลองก่อนว่าเกลียวมันฟิตมันหลวมไหมลองหมุนดูก่อนอ๋อไม่ใช่ว่าเราจะพันเลยเราให้เราลองก่อนลองดูก่อนว่ามันหลวมหรือมันฟิตเราจะได้รู้ว่าเราจะพันเทปหนาขนาดไหนเออถ้ามันจัดอยู่แล้วก็ไม่ต้องพันเยอะแต่ถ้ามันหลวมก็อันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆอันนี้ดีมากข้ามไปเลยนะหลายหลายคนพันเลยซัดเลยซัดเลยมันแน่นแน่นเกินอันนี้เป็นลาวเป็นแตกอันนี้มันก็หรือเกลียวหวานไปเลยตัวนี้ไม่ฟิตไม่หลวมมากไม่ฟิตไม่หลวมกำลังดีพันพอประมาณพอประมาณนึงครับผมปกติพันกี่รอบพี่10รอบไม่ถึงหรอกประมาณนั้นน่ะนะครับ4 5 6โอเคพันตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมครับครับหมุนเข้าไปดูให้ตรงนะระหว่างปีนเกลียวด้วยบางคนขันก๊อกไอ้ตัวนี้จะหัดจะจับไอ้ตัวนี้บิดเพราะแรงมือหมุนเนี่ยใช่มันไม่พอก็จะช่วยตัวนี้ผิดเป็นวิธีที่ผิดนะครับมันทำไมน้ำหนักเกิดว่ามันจะพอคุณไปจับตัวนี้ปุ๊บเวลาตึงมันเริ่มตึงแล้วเนี่ยถ้าคุณไปฝืนมันปุ๊บตัวนี้หักเลยนะเออใช่ทีเราไปฝืนพอคุณเริ่มบิดไปปุ๊บมันเริ่มตึงปุ๊บคุณใช้เครื่องมือช่วยดีแต่ไปถึงว่าคือใช้ตรงบิดที่ตัวหลักดีกว่าบิดตรงนี้ตัวหลักดีกว่าใหญ่ใหญ่ดีกว่าไม่บิดที่ก้านเขาก็ทำนี่ให้อยู่แล้วก็ทำบ่ามาให้อยู่แล้วบ่าไว้อยู่แล้วก็ใช้ซะหน่อยแต่ไม่ต้องไปตะบี้ตะบันขันซะเต็มแรงเดี๋ยวแตกอีกงานยาวก็ได้นะบางคนก็เต็มที่นะครับแต่แค่นี้อันนี้มันจะจังหวะมันจะพอดีใช่ไหมตรงโบ๊ะจังหวะตรงพอดีใช่ไหมตรงแล้วลองดูเปิดปิดแล้วมันไม่หมุนตามก็เป็นโอเคละโอเคอันนี้คือในกรณีของก๊อกสนามครับโอเคครับเป็นโลหะนะวิธีนึงก๊อกฝักบัวสต๊อปวาล์วนี่สต๊อปวาล์วฝักบัวนี่สต๊อปวาล์วนี่ฝักบัวครับผมวิธีการขันเหมือนกันก็ทีแรกมันจะมาอย่างนี้มันจะแยกกันมาอย่างนี้เราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเขาเรียกว่าฟ้าชิงฟ้าชิงไว้ปิดใส่ไปก่อนเพื่อไว้ทำไมนะสวยงามใช่ไหมเพื่อติดรอยลากระเบื้องรอบๆครับเราก็ลองเหมือนเดิมแล้วมันฟิตมันหลวมอะไรขนาดไหนขันเข้าไปเหมือนเดิมครับตามเข็มทันได้ทั่วครับพันไล่จากปลายไล่มาถึงโคนพอประมาณ
ขันเข้าไปครับครับมือหมุนเข้าไปก่อนระวังปีนเกียร์ประคองให้ดีประคองให้ดีให้มันปีนเกียร์คือตั้งศูนย์ให้ดีครับปีนเกียร์คือเกียร์ไม่ตรงแต่ขืนเข้าไปครับมันจะเอียงเลยจะเอียงเลยหมุนเข้าไปพอเริ่มตึงก็เกียร์หวานเริ่มตึงมือปุ๊บตึงละตึงละนี่ตึงละแต่ว่ามันแต่หน้ามันยังไม่ตรงอ๋อใช่สิทีนี้เราจะฝืนยังไงบางคนไปจับก้านอีกแล้วเรียบร้อยอย่าไปจับนะฮะถ้าไปจับบิดเนี่ยกลไกข้างในเสียเลยนะครับมันเบาบางเรามีวิธีแนะนำไม่รู้สึกตัวนี้จะมี 3-4 วิธีเลยอันนี้คือในกรณีที่เจ้าตัวนี้มันไม่มีเหลี่ยมมีอะไรให้จับไม่มีเหลี่ยมครับใช้อันนี้ก็ไม่ได้จับไม่ได้ไม่ได้อะไรเป็นรอยเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยอืมเขาจะใช้วิธีนี้ครับเขาจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยอะไรเขาจะเรียกว่าต่อตรงผอมอต่อตรงผอมอเขาจะใช้ในกรณีที่ว่าก๊อกอยู่ในผนังอ่ะมันลึกเขาจะต่อตรงนี้ให้มันยาวขึ้นมันจะเพิ่มให้ก๊อกที่ฝังอยู่ในผนังเนี้ยมันจะออกมาพอดีกับตัวก๊อกตัวนี้เข้าใจคือถ้าก๊อกมันลึกเกินไปเนี่ยก๊อกตัวนี้มันเข้าไม่ถึงใช่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 มันต้องต่อตัวนี้ออกมามันจะมีหลายขนาดให้เลือกฮะมีขนาด10มิล15มิลก็คือต่อเป็นตัวช่วยให้ยาวๆขึ้นหลายตัวยาวขึ้นแล้วมาเสียบตัวนี้เป็นมือจับนั่นเองช่วยทุนแรงขึ้นไปบิดได้แบบไม่กลัวหักอะไรบิดได้เลยคือรวมล่างเป็นหนึ่งตัวบิดกันนี่เป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าไอ้พวกวาล์วพวกนี้มันจะเป็นรอยง่ายใช่มันเป็นเงาเป็นเขาเคลือบโครเมียมมาใช่เราไปนี่ตัวไหนที่เป็นรอยแล้วสีสัวไม่ได้นะไม่ได้เลยก็เนี่ยครับใช้เสียบตัวนี้โอ้มันก็เนี่ยเพิ่มจุดหมุนครับเอาแค่ตึงๆมือให้หมุนตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการเราอยากจะหันลงอย่างนี้ครับแล้วก็บิดโอ้ยแล้วจากนั้นก็ถ้าไม่เอาใช้ก็ขายออกครับพอใช้เสร็จแล้วขายออกออกขันออกเลยโอเคแต่ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ข้อต่อPVC ครับที่เป็นเกลียวแบบนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันเลยเสียบเข้าไปใช้ได้เหมือนกันข้างในเป็นเกลียวเข้าใจเข้าใจแล้วในกรณีที่คุณไม่มีทั้ง2 อย่างจับคอมันแล้วจับเข้าอย่างนี้ยังไงอ่ะไม่ได้ครับหาผ้ามาเซฟมันหน่อยเซฟเพิ่มเนี่ยล็อกระวังตรงเนี้ยแทนที่จะจับตรงก็จับผ้าซะครับอีกวิธีนึงอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับคือจำเป็นที่ว่าคุณไม่มีอะไรจริงๆเลยครีมก็ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวต่อนี่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอยู่บ้านเฉยๆกับวาล์วเนี่ยครับไขควงไขควงหรือเหล็กอะไรก็ได้มีกลมๆเลยเสียบเข้าไปเลยเข้าใจเฮ้ยนี่ก็ได้ว่ะเนี่ยเสียบเข้าไปครับไม่ค่อยแนะนำครับอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายแล้ววิธีสุดท้ายแล้วจริงๆโอเคก็ดีพี่แล้วก็รู้ไว้ก็ดีไงสรุปให้นะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นฟิตติ้งที่มีโครเมียมเคลือบอย่างนี้สวยงามอ่ะอย่าไปจับมันตรงๆนะฮะให้พยายามหาแล้วก็อย่าไปจับคันโยกนี้ด้วยเพราะว่ามันเปราะบางนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดการหักการเสียหายได้เพราะว่ามันมีผลต่อระบบภายในที่เปิดปิดแล้วมันเกิดจะเสียจะแตกขึ้นมาได้ใช่ฮะเสียหายได้นะฮะประสบการณ์ตรงผมเลยผมเคยไปจับตัวเนี้ยหลุดคาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยหลุดคามือมาเลยทางที่ดีก็คืออย่างที่พี่นันว่าเลยก็คือมีตัวข้อต่อแล้วก็อะไรก็ตามที่มันทำเป็นคันโยกแล้วก็ช่วยในการดันแรงได้ผ่อนแรงไปได้โอเคโอเคอันนี้ก็คือในกรณีของวาล์วครับแล้วเจ้ามีอะไรอีกไหมที่ต้องต่ออันนี้ก็เหมือนกันป่ะการติดเหมือนกันครับทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันเพราะว่าวิธีการเหมือนกันเลยครับตัวนี้เหมือนกันเลยโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ส่วนก๊อกซิงค์ซิงค์ล้างจานอ่างล้างมือครับมันค่อนข้างจะอยู่ในที่แคบเออใช่ใช่มันล้วงเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเนี่ยมันยาวมันติดขาติดก็ล้วงไม่ได้ตัวนี้ก็ช่วยได้คือเป็นการที่เราจะเสียบมันตรงเราเสียบมันข้างๆเพราะมันจะมีสายมันมีรูตัวนี้ให้มันจะมีสายพวกน้ำดีใช่ไหมมันจะส่งเข้าไปอย่างนี้คือมันก็จะหมุนมันก็จะหมุนในตรงเกียร์ตรงนี้ได้เข้าใจไอ้ตรงเนี้ยคนมีติดได้ติดไว้เพราะว่าต้องเปลี่ยนก๊อกตามร้านฮาร์ดแวร์มีขายเหมือนกันครับมีขายอืมแล้วก็ถ้านึกภาพไม่ออกคุณผู้ชมก็คืออันเนี้ยล้วงไปข้างใต้ครับแล้วก็จับไว้ข้างบนไว้แล้วก็ขันก็ใช้งานได้นะครับนี่ก็คือเรียกว่าเรื่องของการเปลี่ยนทั้งเรื่องของการหักคาเอาออกมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะที่วันนี้พี่นันมาฝากกันบางเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามองข้ามกันไปเยอะเลยเฮ้ยนะครับบางเรื่องจงานช่างจริงๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยนะเออเออแต่คุณมองข้ามหมดเลยไม่ได้ไงใช่ครับไม่งั้นงานคุณก็จะเละเทะไปหมดเลยดีมากทีเดียวครับโอเคครับน่าขอบคุณมากครับนี้อุตส่าห์มาขอบคุณมากพี่สาธิตให้เราดูกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านในเพจ Facebook ช่างประจำบ้านหรือว่ามาคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคำถามอย่างดีแน่นอนนะครับก็ส่งรูปมาให้ชัดเจนด้วยจะได้เห็นปัญหาแล้วก็แก้ตรงจุดนะครับพบกันรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมง 10 โมงครึ่งทาง Apple TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมพี่บาสและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Amarin TV ทำอะไรฮะกลัวคุณผู้ชมลืมครับทำไมอ่ะสับตะไคร้
อย่าลืมสับตะไคร้รายการช่างประจำบ้านนะครับแล้วก็รับชมรายการดีๆทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ด้วย